ภายใน2สัปดาห์นี้นะครับกระทรวงการคลังนั้นเนี่ยเตรียมที่จะเสนอนะครับการผ่อนคลายภาษีนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้จะเป็นกองทุนรวมซึ่งขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนและหน่วยลงทุนอันนี้ก็จะมาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วกองทุนเหล่านี้นะครับจะเอาไปลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นขบวนการในการใช้ตลาดทุนนะครับเพื่อจะรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องทำต่อไปในอนาคตนี้อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายแรกเนี่ยนะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับของกองทุนที่ตั้งขึ้นมาในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องฟื้นคืนนะครับความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเต็มที่นะครับเพื่อจะสอดรับกับการวางแผนแม่บทนะครับเพื่อจะแก้ปัญหานี้ของทางรัฐบาลในอย่างเต็มที่อีกเรื่องนึงนะครับนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรมหลักๆที่เป็นการจัดทำศูนย์รวมแบบนี้เนี่ยทุกแห่งจากนี้ไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการลงทุนเขื่อนที่ถาวรครับไม่ใช่คันดินไม่ใช่คันหินคลุกนะครับจะต้องเป็นคันคอนกรีตนะครับที่มีขนาดใหญ่มีฐานแผ่มีฐานลึกลงไปในดินนะครับแล้วสูงขึ้นกว่าระดับที่เคยประสบในปีนี้และเผื่อขึ้นไปอีกอย่างน้อยๆอีก 50% เนี่ยนะครับการลงทุนเขื่อนเพื่อที่จะทำล้อมนะครับนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องมีการบังคับให้มีการดำเนินการนะครับจะเป็นโดยเรียรายนะครับจากคนที่มีทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับหรือถ้าหากว่าดำเนินการไม่ได้ก็ให้กระบวนการตลาดทุนนะครับเข้ามาส่งเสริมนะครับ